สวัสดีครับคลิปนี้เรามาพูดถึงการวาดลายไทยด้วยโคโรดอร์ครับเราจะเริ่มต้นจากลายตาประจำยากนะครับเป็นลักษณะนี้นะครับวิธีวาดนะครับให้เราเริ่มต้นจากการวาดรูปสี่เหลี่ยมขึ้นมา1รูปนะครับเรากำหนดให้เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสโดยการกดชิปค้างไว้ไม่ใช่กดโดยกดคอนโทรลค้างไว้นะครับเห็นไหมเวลาวาดเราจะกลายเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับผมกำหนดให้สัก10มิลนะครับเมื่อเราได้สี่เหลี่ยมมา10มิลแล้วนะใช่ไหมครับเราก็ทำการดึงขอบเข้ามานะครับลักษณะการดึงขอบจะเป็นลักษณะนี้นะครับเมื่อเราดึงขอบเข้ามาเป็นแบบกลมแล้วนี่นะให้ปลดล็อกตรงนี้นะครับมันจะเป็นกุญแจล็อกกับอย่างนี้ล็อกเมื่อเปลี่ยนมุมหนึ่งมุมอื่นจะเปลี่ยนตามเราเปิดล็อกนะครับเปลี่ยนตรงนี้เป็นศูนย์จากนั้นเราก็นำตัวนี้มาคลิกครั้งที่2นะครับเป็น second click นะครับคลิกรอสักพักหนึ่งแล้วก็คลิกซ้ำเข้าไปมันจะเกิดจุดหมุนขึ้นเราเปลี่ยนโยกเซนเตอร์ของจุดหมุนนี้มาไว้ที่มุมของตัวกริดที่เราวาดขึ้นมานะครับแต่เราต้องมีการกด snap to object เข้าไว้ด้วยนะครับเพื่อให้เซนเตอร์สามารถวิ่งเข้าไปชนกับตัวมุมได้นะครับเราคลิก2ครั้งจากนั้นเราหมุนนะครับขณะหมุนให้เรากดคอนโทรลค้างไว้นะครับเขาจะเป็นสเต็ปองศาทีละ15องศาคลิกขวาบวกนะครับเป็นการบวกเพิ่มตามด้วยคอนโทรลดีนะครับจากนั้นเราวาดรูปวงกลมเข้ามา1วงขณะวาดกดคอนโทรลค้างไว้แล้วเรามา snap to center นะครับกดมา snap ที่ตรง center ของกริดที่เราวาดขึ้นมาให้เราขยายไปชนกับมุมนี้นะครับโดยการกดชิปค้างไว้นะครับก็จะรักษาเซนเตอร์เห็นไหมครับลงสีขาวจากนั้นก็เลื่อนเข้ามากดชิปค้างไว้นะครับคลิกขวาบวกแค่นี้เราก็จะได้ตาประจำยามนะครับที่เราเป็นวาดไทยแล้วเราก็ดัดแปลงวาดนะครับผมจะขยายเข้าขึ้นมานะครับแล้วก็ลงเอาลายสัก8 point นะครับเห็นไหมครับจะเป็นอย่างนี้ทีนี้เราจะจับเป็นกริดในนะครับให้เราคลิก4อันนะครับกดชิปค้างไว้เพื่อ select ทั้งหมดแล้วกรุ๊ปไปก่อนนะครับเพื่อจะได้เลื่อนไปเป็นเสร็จแบบนี้นะครับคลิก2ครั้งเพื่อหมุนนะครับมาที่มุมจากนั้นให้เราหมุนนะครับขณะหมุนนี่ให้กดชิปค้างไว้เห็นไหมครับมันจะรักษาเซนเตอร์ขณะที่โยกได้นะครับเรากดคอนโทรลค้างไว้ด้วยนะครับเพื่อให้มันเป็นแนวตั้งเห็นไหมครับเราจับให้มุมมาประชิดที่ตรงขอบของตัวลายประจำยามนะครับจากนั้นปล่อยเอาใหม่นะครับหมุนกดชิปพร้อมคอนโทรลมันจะย่อได้ด้วยคลิกขวาที่เมาส์บวกเห็นครับเราจะได้ตาขึ้นมาอีกเซตหนึ่งลงฟิลสีขาวนะครับแล้วก็ออเดอร์ทูแบ็กแล้วกรีดนอกนี้เราลงสีขาวเหมือนกันแค่นี้เราก็จะได้ลายตาประจำยามนะครับซึ่งนำไปใช้ได้เลยทีนี้เราจะทำให้กลีบเนี่ยมีลักษณะความอ่อนช้อยเพิ่มขึ้นนะครับให้อันกรุ๊ปก่อนแล้วดึงออกมา1กลีบนะครับคลิกขวาบวกเราคอนเวิร์ตทูเคิร์ฟนะครับคอนโทรลคิวคอนเวิร์ตทูเคิร์ฟนะครับจากนั้นให้กดที่ Shape Tool นะครับเรา select โนดนี้แล้วกดปุ่ม Delete ทิ้งไป select โนดนี้แล้วกด Delete ทิ้งไปเห็นไหมครับเส้นจะมีความอ่อนช้อยเพิ่มขึ้นนะครับดูนี้นะครับกับอันเทียบกับอันนี้นะครับ
ความอ่อนช้อยของเส้นจะเพิ่มขึ้นนะครับแล้วเราก็ก๊อปขึ้นไปอีกเซตหนึ่งนะครับจากนั้นตัวนี้เราเปิดเชฟทูแล้ว delete 2โหนดทิ้งไปเห็นไหมครับเส้นมันก็จะดูอ่อนช้อยขึ้นทีนี้เราก็นำเส้นที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยคลิกย้ายเซนเตอร์มาที่มุมหมุนกดคอนโทรลกลางไว้ด้วยคลิกขวาบวกตามด้วยคอนโทรลดีเอาวงกลมมาวางที่ตรงกลางเห็นไหมครับความอ่อนช้อยของเส้นจะรูดีขึ้นนะครับคลิก4อันไว้กรุ๊ปคลิกซิงเกิลคลิกหมุนคอนโทรลและชิปกลางไว้Order to Pack เห็นไหมครับเราจะได้ตาประจำยามที่มีเส้นที่โค้งแล้วก็อ่อนช้อยขึ้นในขณะที่ถ้าเราต้องการให้มันอ้วนแล้วก็ดูใหญ่ก็ใช้ไม่ต้องทำอะไรกับหน่วยลองปรับแต่งกันดูนะครับไม่ยากครับขอบคุณครับ